พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าเรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำท่านผู้ชมครับหน้าร้อนแบบนี้หลายคนลาหยุดวันนี้ผมขออาสาพาท่านผู้ชมไปเที่ยวทะเลกรุงเทพได้ยินไม่ผิดหรอกครับทะเลกรุงเทพกรุงเทพก็มีทะเลเหมือนกันท้องทะเลกว้างสุดหูสุดตาที่เห็นอยู่นี้หลายคนคงไม่เชื่อว่าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยพื้นที่เพียง5กิโลเมตรของเขตบางขุนเทียนทำให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าทะเลกรุงเทพแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านท้องถิ่นอย่างเป็นกอบเป็นกำได้รับการดูแลจัดการอย่างมีระบบโดยคณะกรรมการโครงการท่องเที่ยวทะเลกรุงเทพซึ่งมีชาวบ้านโรงเรียนวัดเป็นกรรมการทางสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะคะเริ่มขึ้นเริ่มให้เราแล้วก็ส่งต่อให้กับชุมชนค่ะที่นี่นะคะเรามาก็คืออย่างน้อยๆหนึ่งกลับไปได้ความรู้ค่ะแล้วก็ทุกคนนี่จะมานี่จะรู้สึกรักในธรรมชาติเพราะว่าเราไปเราจะได้พบกับบรรยากาศของธรรมชาติจริงๆที่เราไม่ได้แต่งแต้มขึ้นเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านลักษณะป่าก็เป็นป่าชายเลนและที่สำคัญเรานั่งเรือไปเรามีผู้บรรยายให้ในเรือด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาก็จะได้ความรู้ติดตัวไปด้วยนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติอยากซึมซับบรรยากาศและวิถีชีวิตของชุมชนจะได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มเปี่ยมตลอดสองฝากฝั่งของลำคลองที่มุ่งสู่ทะเลอ่าวไทยนับเป็นการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือของชาวเขตบางขุนเทียนเองสองฝากฝั่งคลองขึ้นเต็มไปด้วยป่าชายเลนที่เหลือรอดจากการขยายตัวของชุมชนและการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งสมัยใหม่และพื้นป่าที่ปลูกขึ้นใหม่ด้วยมือของชาวบ้านที่ร่วมกับราชการนำความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกลับคืนมาอีกครั้งป่าทะเลเดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาพอเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์กับการมีป่าชายเลนเพราะว่าเนี่ยมีเขื่อนเนี่ยกุ้งมันจะไม่มีพักไม่มีที่พักมีที่พักมันก็จะขึ้นไปลงไปมันก็มาอยู่เงี้ยพอมีป่าชายเลนมันก็จะมีที่วางไข่ความสำเร็จจากการจัดการท่องเที่ยวทะเลกรุงเทพโดยชุมชนสร้างความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กับชาวบางขุนเทียนในเรื่องของความมีน้ำใจแล้วก็การรักษาความสะอาดเขาจะมีมากขึ้นคืออย่างน้อยๆเนี่ยคืออย่างที่เราไปเนี่ยในสมัยก่อนใช่ไหมคนที่อยู่ตามชายน้ำเนี่ยเขาจะมีนิสัยคือชอบทิ้งของลงน้ำแต่พอมีนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามานี่นะคะก็เหมือนกับเขาก็จะรู้สึกกระดาษที่จะโยนลงเขาก็จะเก็บแม่น้ำในลำคลองก็จะสะอาดขึ้นแล้วก็สัตว์น้ำก็เยอะขึ้นด้วยชุมชนกับโรงเรียนนี่จะสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นครูนะคะแล้วก็อย่างเวลามานี่เราก็จะเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเสน่ห์ทะเลกรุงเทพได้สร้างความสุขให้ความรู้กับผู้มาเยี่ยมเยือนที่นี่ได้อย่างน่าประทับใจคือทุกคนที่มาเนี่ยก็จะบอกว่าชอบเพราะบอกบางคนบอกว่าใช่เหรอนี่ที่นี่คือกรุงเทพเหรอคือคิดว่าเป็นชนบทเนื่องจากว่าอากาศดีอย่างลำคลองนี่ก็สะอาดแล้วก็เวลามานี่ก็คือได้ความรู้กลับไปความพยายามคืนชีวิตให้กับสายน้ำของชาวบางขุนเทียนได้ส่งผลตอบแทนให้กับชาวบ้านอย่างที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อน